มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดงานรวมพลคนอาสาสงขลานครินทร์ครั้งที่1เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานอาสาสมัครทั้งจากนักศึกษาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกโดยจัดขึ้นเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาและบุคลากรให้มีกำลังใจและมีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อสังคมดังพระดำรัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภศัพท์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์รองศาสตราจารย์วรวุฒิวิสุทธิ์เมธางกูลรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดตั้งหน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัครอยู่ภายใต้กองกิจการนักศึกษาเพื่อเป็นช่องทางให้คณะหน่วยงานและชมรมต่างๆของนักศึกษามีสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานอาสาสมัครของมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นเราก็คิดที่จะทำหน้าที่ส่งเสริมก็คือไม่ได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานทางด้านจิตอาสาโดยตรงไม่ต้องคิดกิจกรรมอะไรขึ้นมาเพียงแต่ว่าทำอย่างไรถึงจะส่งเสริมให้มีงานอาสาสมัครหรือว่ามีคนที่มีจิตอาสาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นหรือว่ากระจายทั่วไปอยู่ในสังคมของเราครับก็เลยได้มีการคิดกิจกรรมหลักอันนึงก็คือว่าน่าจะต้องมีการรวมพลคนอาสาที่จะเป็นคนที่ทำงานทางด้านนี้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ให้กับสาธารณชนได้รับทราบด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ได้รู้จักกันเพื่อสร้างเป็นเครือข่ายที่จะทำงานร่วมกันต่อไปครับภายในงานมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องนักศึกษากับงานอาสาโดยตัวแทนกลุ่มนักศึกษาจากชมรมต่างๆพร้อมการจัดซุ้มประชาสัมพันธ์ชมรมและร่วมกันประดิษฐ์สิ่งของเช่นสมุดและของที่ระลึกสำหรับแจกน้องๆในโรงเรียนที่แต่ละชมรมไปร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาเรื่องประสบการณ์งานอาสาเพื่อสังคมโดยตัวแทนผู้ที่ทำงานด้านอาสาสมัครทั้งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเครือข่ายภายนอกนายกัมปนาทแก่นบุญตัวแทนนักศึกษาจากชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครกู้ภัยมอ.สุราษฎร์ธานีหรือกู้ภัยลูกพระบิดากล่าวว่าการทำงานอาสาสมัครของชมรมไม่ได้ทำเฉพาะในรั้วมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่ยังร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านและสังคมรอบข้างที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยเช่นการรับผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุไปส่งโรงพยาบาลและเหตุการณ์น้ำท่วมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อปี2554สมาชิกชมรมก็ร่วมมือกับสมาคมกุศลศรัทธาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดทำถุงยังชีพและนำเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยการทำงานกู้ภัยสอนอะไรเราบ้างสอนเกือบได้ทุกๆอย่างครับก็จะเป็นในส่วนของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามพระราชบัญญัติของพระราชบิดาครับของมอของมอทั้ง5วิทยาเขตครับแล้วก็ช่วยเหลือในการจัดทำโครงการต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นโครงการทั้งภายในมหาวิทยาลัยหรือว่าภายนอกมหาวิทยาลัยที่ครับจัดร่วมกับหลายๆหน่วยงานครับแล้วก็ช่วยขัดเกลาจิตใจและขัดเกลาจิตใจก็ว่าได้ของนักศึกษาเนี่ยคือทำให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเนี่ยครับเห็นถึงคุณค่าของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับผมสำหรับงานอาสาสมัครของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีบทบาทสำคัญต่อการช่วยเหลือสังคมในเขตภาคใต้ทั้งในด้านการเยียวยาสมานฉันท์จังหวัดชายแดนใต้การสร้างเสริมสุขภาพที่ดีการช่วยเหลือผู้ยากไร้การพัฒนาชุมชนรวมทั้งการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติเป็นกิจกรรมที่ช่วยปลุกจิตสำนึกให้นักศึกษารู้จักคิดและทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นส่งผลให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประเภทสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมด้านงานอาสาสมัครเพื่อสังคมยอดเยี่ยมประจำปีพุทธศักราช2556จากการประกวดโครงการงานมหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษาหรือ Education and Volunteer Expo 2013ชมรมสาธารณสุขสัมพันธ์ก็สังกัดฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ค่ะสำหรับโค
ครงการในชมรมของเรานะคะก็จะมีโครงการอบรมทูตค่ะก็เป็นโครงการที่จะให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการใช้กระเป๋ายากับชมรมต่างๆค่ะเพราะว่าชมรมของเราจะมีการให้ยืมกระเป๋ายาค่ะซึ่งก็จะให้ทุกคนเนี่ยมาฟังการอบรมเบื้องต้นนะคะจะได้ใช้ยาได้ถูกต้องแล้วก็จะมีโครงการต่างๆอีกเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการ Healthy for Kids โครงการตามรอยมนต์รักโครงการเปิดตาให้น้องเปิดโลกให้เราค่ะซึ่งแต่ละโครงการเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการทาสีนะคะการปรับปรุงห้องสมุดห้องพยาบาลแล้วก็จะมีกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนค่ะแล้วก็กิจกรรมที่สำคัญเลยก็คือกิจกรรมสาธารณสุขอาสาค่ะก็คือการไปตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับพ่อแม่พี่น้องในชุมชนที่เราไปจัดทำค่ายค่ะชมรมอาสาของเราจะเป็นค่ายสร้างอะค่ะเป็นสร้างอาคารสร้างอาคารอเนกประสงค์สร้างห้องเรียนให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนค่ะแล้วก็ย่อยๆก็จะมีเป็นปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โรงเรียนทาสีแล้วก็นอกนั้นก็จะมีกิจกรรมร่วมน้องม.ปลายด้วยค่ะทำกิจกรรมพาไปบำเพ็ญประโยชน์อย่างที่ผ่านมาก็มีไปสร้างฝายปลูกป่าแล้วก็ปีที่กำลังจะมาถึงนี้ก็จะพาไปปลูกหญ้าพยูนปลูกหญ้าทะเลกับพยูนค่ะชมรมเราชื่อชมรมการศึกษาเพื่อสังคมครับชื่อสั้นๆว่าชมรมสอนเด็กครับชมรมเราเหมือนว่าทำกิจกรรมกับเด็กแบบมีหลายประเภทครับแบบมีเด็กแบบหูหนวกตาบอดมีเด็กด้อยโอกาสนะครับจุดประกายคือใครที่พาน้องๆแบบจากชนบทอะค่ะมาแบบจุดประกายความฝันให้น้องอยากเรียนหนังสือให้น้องแบบอะไรอย่างนี้วันแรกๆที่เข้าค่ายก็คือจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่พอวันหลังน้องกับคือมันได้อะไรคือแบบพาน้องไปที่คณะวิศวะน้องก็จะบอกว่าน้องอยากเป็นวิศวะน้องจะมาเรียนที่นี่ให้ได้อะไรวันนี้ค่ะผมเข้าชมรมตั้งแต่ปี55ครับแล้วในการทำงานแรกก็เริ่มจากจุดเล็กๆของชมรมที่ว่าตั้งต้นแสดงบายข้างนอกกันก่อนแสดงบายพอแสดงบายเนี่ยครับก็เกิดจากการที่ว่าเริ่มต้นของคนอาสารวมตัวกันโปรเจกต์จุดเล็กๆเนี่ยครับพอทุกคนได้เห็นพอเนี่ยพี่เขาทำงานอาสานะคืออันดับแรกเลยการประถมพยาบาลเหมือนเกิดจากที่ว่าเห็นเด็กนักศึกษาชั้นปีที่1เนี่ยครับล้มอะไรเงี้ยหัวเข่าถลอกหรือไม่ก็ไม่มีใครทำแผลน้องต้องขับรถมอไซค์ส่งที่โรงพยาบาลเองพอระยะห่างโรงพยาบาลกับมอเราประมาณ10กิโลครับทีนี้ทางชมรมมีแนวคิดจากพี่เด่นกับธีรพัฒน์อันสุสินแล้วก็สมาชิกชมรมแรกๆครับก็เกิดจากการรวมตัวกันพอรวมตัวกันเนี่ยครับก็ประถมพยาบาลน้องเบื้องต้นแล้วก็นำส่งที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีครับผมสำหรับประสบการณ์ที่ได้จากชมรมนี้นะคะก็คือได้การทำงานกันเป็นทีมอะค่ะแล้วก็มีการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนๆในชมรมได้เพื่อนเยอะขึ้นค่ะประสบการณ์ทำงานต่างๆก็ได้เยอะขึ้นก็คือเหมือนเป็นการฝึกตัวเองไปในตัวก่อนที่จะออกไปทำงานจริงในข้างนอกอะค่ะเดือนที่แล้วครับเดือนที่แล้วทางมูลนิธิอุดมศรัทธาครับเขาให้ความอนุเคราะห์รถกู้ชีพ49นะครับคือให้มาแสดงบายที่ห้องชมรมเราปกติแล้วจะเป็นรถกู้ภัยจะเป็นรถกระบะครับพอรถกู้ชีพเนี่ยมีความพร้อมในการปฐมพยาบาลน้องมากขึ้นในการรีเฟอร์ในการส่งน้องที่โรงพยาบาลได้ชัดเจนขึ้นอาทิเช่นอุปกรณ์ในอยู่ในรถนะครับมีเครื่องวัดความดันถังออกซิเจนแล้วก็มีเปย์บอร์ดแล้วก็มีพยาบาลวิชาชีพในการแสดงบายร่วมด้วยการทำงานของชมรมจะแบ่งเป็น3กะครับ3กะก็คือกะละ8ชั่วโมงก็คือจาก8โมงเช้าถึง4โมงเย็นแล้วก็จาก4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนและจากเที่ยงคืนถึง8โมงเช้าอีกทีนะครับการทำงานของเราทำงาน24ชั่วโมงนะครับคือน้องๆเวลาเจ็บป่วยจะนึกถึงใครต้องนึกถึงชมรมพวกผมในลำดับแรกเพราะเนื่องจากการทำงานของเราเน้นเข้าถึงก็คือหมายว่าน้องจะมีเบอร์พวกพี่ๆกู้ภัยทุกคนแล้วก็มีเบอร์กลางถ้าน้องโทรหาเบอร์พี่ไม่ติดนะต้องโทรเบอร์นี้แล้วเราจะมีการสแตนบายที่บริเวณหอพักเป็นประจำเพื่อให้น้องรับยาในการที่ว่าเหมือนน้องเจ็บป่วยนิดหน่อยนะครับปวดหัวตัวร้อนต้องการยาพาราครับเราก็ให้ยาน้องได้เลยครับปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ประสบการณ์ค่ะได้ประสบการณ์ที่เชื่อว่าหลายๆคนหาไม่ได้ค่ะในมหาลัยสมมติไม่เข้ามาทำตรงนี้ค่ะแล้วก็สองก็ได้เพื่อนได้พี่ได้น้องค่ะก็คือเป็นชมรมที่มาจากหลายคณะค่ะแล้วก็มารวมกันแล้วก็ได้มิตรภาพค่ะนอกจากเราจะไปทำประโยชน์ให้กับน้องๆไปให้ความรู้น้องๆแล้วก็คือมีความภูมิใจอย่างเนื้อคือทางโรงเรียนค่ะเขาเคยบอกว่าดีใจที่ว่าพวกพี่มาทำแบบนี้น้องๆเห็นเป็นตัวอย่างต่อไปในอนาคตน้องๆก็จะได้ทำเป็นแบบอย่างทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปค่ะชมรมอยู่กันเหมือนครอบครัวค่ะมีสมาชิกชมรมหลายคนหลายชั้นปีตั้งแต่ปี1ถึงปี4ค่ะแล้วก็มีจิตอาสาเหมือนกันมีจิตใจที่อยากช่วยเหลือทำงานบำเพ็ญเหมือนกันค่ะก็เลยชอบตรงนี้ค่ะการทำงานอาสากู้ภัยนี้ก็คือเก็บคน
เจ็บคนเจ็บนะครับส่งคนเจ็บเจ็บคนตายในทางกลับกันด้วยว่าทางชมรมเราที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือเราจะเน้นการปฐมพยาบาลหรือในการทำให้ความรู้เกี่ยวกับพยาด้านพยาบาลและการทำด้านอาสาเหมือนผมอยู่สาขาเทคโนโลยีอาหารเนี่ยครับก็จะเน้นความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอาหารที่เช่นเบเกอรี่หรือเค้กกล้วยหอมเนี่ยนำสู่ชุมชนในด้านการที่ว่าชมรมเนี่ยเราวิสมัครเล่นเนี่ยกู้ภัยนะครับไปทำอาหารทำอะไรเนี่ยให้ชาวบ้านก็ได้รับรู้กิจกรรมต่างๆได้ครับก็นี่เป็นความภูมิใจหนึ่งแล้วเป็นอาจเป็นวิทยากรในการปฐมพยาบาลเลยนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับด้านอาสาครับผมกิจกรรมพวกนี้ก็เหมือนกับมันเสริมสร้างแบบชีวิตเราในอนาคตนะคะวันนี้หนูยังอาจจะยังไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรแต่ว่าหนูคิดว่าอนาคตมันตอบได้ว่าหนูทำไปเพื่ออะไร